โอ้กินอะไรดีวะเทปรายละเอียดเลยเดี๋ยวกูลืมว่ะกูลืมแน่เลยเลยนะถิ่นเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรก็ถิ่นเท่านั้นไม่ชอบเหรอคนเล่นหูเล่นตานี่นี่สภาครับไอหมูหวานไอน้ำหอมมีเบอร์คนนี้อยู่แล้วใช่ไหมแก๊งเชือดำส่งตามรายชื่อแก๊งเลยมีงานอะไรเดี๋ยวเราส่งให้เรื่อยๆแล้วกันนะเชือดำเข้านะเข้าครับคุยกับผมบ้างใช่ครับเราติดต่อท่อเขาให้ไม่ถามพี่เอาเลยได้กำลังกระตุกอยากกระตุกน้ำหอมไปรีคอพี่ใครเป็นอะไรวะเนี่ยร้านศิลาครับผมครับต้องส่งรายชื่อภายในวันไหนครับก็จะมีเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีครับใช่ยิ่งส่งคือจะบอกว่าเฮี้ยอะไรวะแป๊บนึงนะเฮี้ยในหัวเยอะไปหมดตอนนี้คือจะบอกว่าแบนอาวุธได้ครั้งเดียวต่อแมตช์นึงนะแบนปุ๊บเล่นยันยาวเล่นยันจบเลยนะรู้ผลแพ้ชนะเลยนะไม่ใช่แบนวินต่อวินนะเดี๋ยวกูประกาศอีกรอบเดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวได้แก๊งที่เข้าร่วมปุ๊บแล้วเดี๋ยวมาอธิบายละเอียดอีกทีนึงเนาะเอลูกจีดทำด่าใครไม่ไปถึงพี่บุญเรืองอ๋อไอ้สัตว์ไปว่าพี่เรืองทำไมล่ะแม่งชี้ไปที่กูไปว่าพี่ทางนี้เฮียลูมาครับผมส่งให้กันดีกว่านะพี่เป็นเรื่องโลกจิตครับเป็นส่งให้ผมเลยผมรวมรายชื่อทีเดียวแล้วส่งไปแล้วครับมึงทางโง่ไม่ใช่บุญเรืองที่ไหนแล้วเช็คบัตรบัญชีอ้าวไม่ใช่เหรอโอ้ฉลาดชิบหายเลยมีเช็คบัตรไม่เช็คส่งให้ข้างนอกใช่ไหมครับเออแก๊งอะไรครับเออเวนดี้ครับอ้าวสวัสดีครับนี่แก๊งเชื้อดำใช่ไหมส่งรายชื่อมาข้างนอกเลยครับเอาไหมได้บุญเรืองไงเอาแก้งบุญเรืองมันเจ็บคอมั้งวันนี้มันน่าจะเจ็บคอแหละไอ้เรืองอย่าแก้งน้องไอ้เรื่องจีดใช่หูชาแป๊บหนึ่งนะคุ้นๆว่ะแล็บก้อนเลยคนที่ถือขวานป่าวะใช่ครับใช่โหไอ้เหี้ยแรงงานทาสสัตว์กูจำได้แล้วไม่เอาไปเลยจัดแรงงานท่าแล้วส่งชื่อไปที่ดิฟไอ้ดิฟไปรอรับรายชื่อนู่นเลยครับผมไปตรงนู้นเขาส่งมาแล้วไปข้างนอกเลยชื่อข้างนอกเลยเกียร์กูเหมือนนะไม่มึงทำให้เป็นระบบเลยดิฟนู่นไปรอตรงรีเซพชันไปเข้าไปรอตรงนู้นเลยเดี๋ยวไอ้น้ำหอมพวกมึงอ่ะให้ไปส่งรายชื่อที่ดิฟเข้าไปรอข้างในเลยดิฟงานไม่เป็นไอพี่นี่แม่งโอ้โหดูหลานกูพร้อมตัวเหรอหนีตำรวจแจ้งตำรวจแป๊บถูกถูกเพราะตำรวจพี่ทอนี่อยู่นี่แจ้งเร็วไปอ้าวเหรอใช่ทำงานก่อนเดี๋ยวโดนด่าถูกเฮ้ยกูไม่ชอบที่มึงทำอย่างนี้นะกูบอกไปแล้วใช่ไหมว่ากูชอบให้มึงน้องสะใภ้ไปด้วยกันได้ดีไม่ใช่ไอตัวข้างๆมึงเนี่ยไอเฮียเรืองมันเฮียพี่กูบอกมึงแล้วนะว่าน้องสะใภ้ต้องชื่อถิ่นเท่านั้นเดี๋ยวไอ้เรืองพี่ฮัลโหลครับรายชื่อมีมี่มีมี่ส่งไหนๆล่ะครับมีมี่ขอถามหน่อยครับรายชื่อรวมตัวสำรองนี่คือ20ใช่ไหมครับตันที่20ขั้นต่ำ15โอเคครับขอบคุณครับแล้วเราส่งที่ไหนครับที่นู่นเลยครับที่นู่นเลยครับตรงนู้นครับรีเซพชันค่ะรีเซพชันอยู่ตรงนู้นเอารอบนี้เอาให้เต็มที่ไม่เสียทรัพยากรเสียแค่เวลาเฉยๆไม่เราต้องไปตามหาแล้วก็งดแล้วก็งดนะครับผมตั๋ว e-sport เนี่ยงดอะไรแบบนี้งดบ้ากามฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเจอใครถูกใจอะไรก็งดบ้ากามนะครับมันเป็นการแข่งขันนะจะบอกให้ว่าอนุญาตให้ใช้การสื่อสารข้างนอกนะครับเดี๋ยวมาอธิบายทีเดียวอธิบายทีเดียวตอนเขาเข้าไปซ้อมแล้วกันไอ้เกียร์ไม่เดี๋ยวอธิบายทีเดียวตอนได้รายชื่อแล้วประชุมรอบสุดท้ายก่อนเขาแยกเนี่ยเดี๋ยวได้รายชื่อวันนี้เดี๋ยวนะพอครบปุ๊บเดี๋ยวผมก็ค่อยมาอธิบายโอเคโอ้กินอะไรดีวะอธิบายละเอียดเลยเดี๋ยวกูลืมว่ะกูลืมแน่เลยนะถิ่นเท่านั้นแอมไม่ว่าอย่างไรก็ถิ่นเท่านั้น
ไม่ชอบเหรอคนเล่นหูเล่นตานี่แสงกระโดดที่นี่ลักษณะนิสัยก็เหมือนมึงมองบนนี่มองบนมองบนมองบนด้วยหน้าก็เหมือนมึงนะเออน้องผมไม่ต้องห่วงน้องผมบ้ากามอยู่แล้วขอบคุณครับพี่เกียร์ขอบคุณนะครับนะครับผมแล้วก็อย่าลืมผมอนุญาตให้ใช้เซสานนอกนะแข่งอ่ะครับผมคงอย่าลืมนะพี่เกียร์จะเริ่มคัดประมาณวันงานที่ให้ไปก็ครับวันที่4 5วันที่5เนี่ยครับเออต้องใช้เวลาจะเลทถ้ายังไม่พร้อมโอเคครับเตรียมพร้อมไปแล้วกันครับครับขอบคุณครับโอเคครับเฮ้ยไปไอ้นอนอนอนครับนี่มันไม่ใช่มึงอ่ะปอนหนูปอนตัวอยู่ครับปอนทำไมอ่ะกำลังจับกินลูกสาวครับหนีตีบเหรอลูกสาวไอ้ก้อนอ่ะนะใช่ช่วงนี้มันต้อแบบว่าขี้ต้อเลยแต่ปอนตัวเหมือนพ่อมันไม่มีผิดถูกถูกใช่และอย่างคือโหช่วงนี้มันแอบมันเข้ามามันก็แอบไปอยู่กับยุ้ยอ่ะดิไม่รู้จักยุ้ยคือใครอ่ะชามไงยุ้ยไหนวะต้องเห็นโอ้นี่ก็ขี้นัวแต่เลยวะหน้าเป็นเหี้ยอะไรเรื่องหน้าบ็อกซิ่งเด็ดกูถ้ากูใช้ถ้ากูทำได้เดี๋ยวหาจัดเลยนะดูดิตุ๊กอยากเห็นไหมส่งไลน์ชื่อให้ใครครับนี่ฮะเออพี่บุญเรืองเขาขยับตาข้างเดียวพี่เกียร์ฮะแต่ว่าปิดตาข้างเดียวอะเวลาลัวเชี่ยติดต่อที่รีเซพชันเนี่ยมึงจำไม่เลยนะเวลาเขามาติดต่ออะไรเนี่ยตั้งนั่งแบบเป็นรีเซพชันไปละไปตกปลาดีกว่าเอ้ยได้เพื่อนกูขอจัดการเรื่องนี้ก่อนได้น้ำหอมอะไรนะน้ำหอมชอบโทนี่เหรอฮะไอ้น้ำหอมชอบโทนี่เหรอที่เป็นเรืออันนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ขอข้าวหน่อยได้ไหมไม่ชอบพี่บ้างเหรอชอบพี่นี่ปิ้นเลยนะบอกให้ให้พี่เลยนะบอกไว้ก่อนเลขห้าสิบครับไม่ได้พี่เท่นะพูดจริงพี่เท่นะไม่ได้ต้องหน่อยไปล่ะไอ้เกียร์มันแบบใจมันอยู่ที่โทนี่มั้งแต่ไม่ได้โทนี่มีน้องไอ้นี่แล้วมีคนที่ต้องแต่งด้วยแล้วได้ลองถามนี่ดูลองถามไอ้เสาไฟฟ้าผีเปรตนี่ดูผมเท่ใช่มั้ยว้าวใครโอ้โหไหนอ่ะเป็นสองไฟฟ้าต่อยน้าทําไมเนี่ยน้าว่าใครต่อยน้าทําไมอ้าวๆๆพี่เกียร์น้าโดนหรอขอดูหน่อยดีมั้ยถามนิดนึงคือเค้าถามว่าจะเอาไฟสูดด้วยเลยมั้ยฮะเฮ้ยเอาไม่ได้เลยไม่ได้ทีเดียวครับสายครับครับสายหมดแข็งถ้าใครส่งมาได้ก็ส่งเราไม่ใช่สองไฟฟ้าเหมือนบอสเหมือนมึงดูดิของที่นี่แล้วนี่แล้วอันมันจะชัดดึงไปได้อยู่แล้วหน้ากากบอลล่ะนี่เป็นไงโอ้ยสัตว์ชัดเลยปวดเฟี้ยวไอ้เหี้ยเหี้ยแต่งานที่นาให้มันก็ยากเหมือนกันนะโหยากดิรอเลยไม่รู้จะไปยังไงเลยเพราะกูไม่ใช่คนในสังคมนี้เดี๋ยวเราหาช่องทางก่อนเออจะเข้าไปพิมพ์ว่าเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไม่น่าได้กว่าบอสนั้นเฮ้ยแต่มึงจริงๆกูว่านะเหมาะกับมึงมากเลยนะอีกอย่างคือครูก็รู้มาแล้วอันนี้วิสเปอร์นะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วยังก็ทินเหรอบัสหมายถึงมู่กระถินนักหมายถึงกระถินละหมายถึงมู่หูฝาดมั้งเออหูฝาดแหละอ้าวอะไร
อ่ะเราไปต่อไม่เป็นเลยบอสเมื่อไหร่พี่จะออกมาเจอหน้ากันบ้างดีกว่ารู้ว่ามันน่ากลัวรู้ว่ามันน่ากลัวแต่ต้องท้าทายคือกูอ่ะก็กูรักพี่น้องทุกคนนั่นแหละกูก็อยากให้พี่น้องได้ดีได้คนดีๆอะไรอย่างนี้ก็ความน่าจะเป็นมันก็ไม่รู้มันก็แค่ความหวังความฝันของพี่ชายคนนึงอะวะอยากให้น้องมีความสุขอยากให้น้องแบบช่วยเหลือกันทำงานได้คนช่วยเหลือกันทำงานมันก็เป็นแค่ความฝันของพี่คนนึงอะแม่ใช่ความฝันก็ไม่รู้จริงๆไหมว่าก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมพี่เทปก็เหมือนกับเราอ่านการ์ตูนแล้วอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ว่าไงเกียร์ว่าไงคือบางแกงเขาถ้าขึ้นไม่ทันเนี้ยคือผมบอกเขาว่าอะไรรู้ป่ะกาชาปองมาวันที่สี่ห้าแล้วไม่แล้วประเด็นเลยผมบอกว่าอะไรป่ะยืมสภาก่อนแล้วค่อยคืนวันที่สี่กับห้าก็ได้เป็นไงผมหารายได้ให้นะเป็นไงก็ยังโอเคก็ดีด้วยนะด้วยเห็นป่ะโอเคก็ยังดีเชื่อจะขับผมบอกยืมสภาก่อนแล้วค่อยเติมกาชาปองคืนวันที่สี่กับห้าโอเคดูดิเฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวอยู่แต่ว่าบอกไว้เลยนะก็แค่ความหวังของพี่ชายคนนึงอ่ะน้าจะเอาอะไรอีกเนี่ยดูไอ้ได้ไปก็ไอ้ได้แล้วทำงานดีกว่าไอ้เนี่ยตอนนี้มันไม่เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวที่ว่าอะไรรู้ไหมเขาเอ้ยว่าหนูเป็นแบบป้าหนูก็บอกอยู่หนูอายุเท่าแบบใกล้ๆเคียงพี่แสงโสดค่ะทำไมเหรอจะเชียร์ให้ใครคะโอซีโสดครับลุงไหนเดี๋ยวผมรวมเดี๋ยวผมเรียกมาอีกทีโอซีโสดจริงป่ะครับไม่เคยครับโอซีโสดจริงป่ะครับแบบถ้าสงสัยอะไรแบบว่าเอ้ยแม่งคาใจว่ะมาหาผมที่กระไรเขียวหรือว่าถ้าผมไม่อยู่ก็ทักมาถามได้เลยครับได้ๆพยายามถามในเมืองนะคุณมาทำตัวเอ็มฟังแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับอ๋อตัวที่อย่างที่บอกถ้าคนไม่พอก็ไม่รู้จะพอยนะพูดอะไรอยู่ยิ้มเงินสภาอะไรนิสัยเป็นแบบนี้ฮะคาชาบอลที่สี่กับห้าก็หนุ่มหลังกำแพงรั่ววะไอ้เหี้ยเออลองดิผมจะพูดก่อนไงเพราะว่าหนูจะแอบฟังต่อมันเดี๋ยวมันมีหลายเรื่องเลยไปอ้าววิปเปอร์คุยกันไงผมแอบเนี่ยอกหักเฉยไม่ได้อกหักครับโอตีตรวจฮะเช็คเก้มับ All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake